ึกเสียใจอย่างมากที่ผมจะพูดด้วยเจตนาอะไรก็แล้วแต่มันทำให้คนประชาชนชาวไทยเสียใจเพราะว่าตั้งแต่ผมเลิกเป็นนักร้องมา10ปีเจตนาผมมีอย่างเดียวก็คือเลิกเพราะว่ารู้สึกตัวเองเป็นส่วนในการทำให้สังคมเสื่อมโดยการเล่นดนตรีและคนตีกันคนแทงกันผู้หญิงผู้ชายอยู่ใกล้กันมั่วกันกินเหล้าเมายาอันนี้ไม่ได้ตำหนิใครอีกนะครับแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากจะมีเป็นผู้ที่ทำอันนั้นก็เลยตัดสินใจเลิกไม่เคยเมาไม่เคยอารวาสก่อนเรื่องแล้วก็ไม่เคยคิดจะไม่ปรองดองหรือแตกแยกเพราะผมต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่ายทุกศาสนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นมีความดีงามมากขึ้นผมเอาคำสอนของทางศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ด้วยนะครับทุกศาสนาเป็นที่ดีเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลที่อยู่ระดับสูงนะครับเป็นศาสนาทูตผมก็เอามาใช้เพราะว่าผมพูดกับคนหลายศาสนาเพื่อให้เกิดความดีงามในบ้านเมืองเรานะครับเพราะผมคิดว่าศาสนาและความดีงามเท่านั้นที่ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญแตกแยกและปรองดองแล้วมันได้ผลอะไรมันเลยทำให้ขัดกับการงานที่ผมทำมา10ปีทั้งหมดหลังจากที่เลิกมานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอโทษที่ทำให้ทุกคนเสียใจนะครับแต่อยากให้รู้ผมไม่มีความตั้งใจโดยเด็ดขาด